หมและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ใกล้จะเป็นฟุตบอลโลก2014แจ็คก็อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามคอบอลฟุตบอลโลก2014ในปีนี้นะครับผมเลยเชิญกูรูคุณแชมป์พีรพลครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เหมือนนะผมไม่เหมือนลองเมื่อกี้สักนิดนึงได้ไหมพี่ผมเห็นว่าคุณทำอะไรอยู่พยายามเลียนแบบพี่เชื่ออย่างพยายามแบบว่าพยายามจะอยากเท่แต่มันเตะเน้นเสียงดังไว้ก่อนเออแต่เสียงใช้ได้นะเสียงบอกโอ้เออเสียงเนี่ยดังไว้ก่อนแต่ลีลาใช้ได้ผมรู้คุณพยายามจะเลียนแบบผมอยู่นะใช่ครับผมแน่นอนครับคุณดอกบอลเป็นไหมเป็นแต่นิดหนึ่งไหนลองสักนิดดอกบอลให้แจ็คพีระบอลแต่ชุดนี้มันไม่ค่อยเหมาะนี่มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ชุดนี้มันไม่เหมาะนี่โอ้โหนี่อันนี้ระวังหน้าฉันด้วยนะฮะระวังหน้าเมื่อกี้ติดเป้าฮะโทษทีนี่อันนี้โอ้อย่างนี้เขาถึงเรียกว่าเตะดอกบอลแจ็คอะไรแจ็คเฮ้ยโอ้แจ็คใช้ได้นะนี่ฮะอันไหนเนี่ยโอ้โหมีใช้ไหลอ่ะใช่ได้มานั่งเนี่ยแม่จะเตะมานั่งคุยกันได้แล้วค่ะฟุตบอลจะถึงพรุ่งนี้เลยไหมโอเคคุยกันดีกว่ามาเอาละสำหรับกระแสฟุตบอลโลกพรุ่งนี้แล้วถูกต้องฟุตบอลโลกแล้วสำหรับ2014เอาตรงๆไม่เห็นจะรู้ไม่รู้เรื่องบอลใช่ไหมไม่รู้เรื่องไม่อินอะไรกับเขาเลยรู้แต่ว่าถ้าเด็กเสียเงินเมื่อไหร่ก็ต้องมาเอาที่เราแค่นั้นอ่ะขนาดนั้นสดเตรียมไว้แล้วตอนนี้เหรอแล้วก็ดีเพราะว่าคุณมดดำจะเห็นผู้ชายแก้ผ้าเยอะเวลาเขาสะใจไงคุณจะได้เห็นโรนันโดเนี่ยเขาจะมาเสื้อเดี๋ยวคุณดาจะมาทำเป็นแอปไปเชียร์บอลกับเขาเออเขาคือผู้หญิงก็ได้ดูผู้ชายหุ่นดีถูกไหมแล้วก็ผู้ชายเวลาดูบอลโลกก็จะมีแรงบันดาลใจว่าโอ้โหเฮ้ยพวกนักบอลถอดเสื้อเท่ไปเข้าฟิตเนสกันดีกว่าครับพี่มันก็มีผลที่ดีทำไมต้องมานั่งดูฟุตบอลโลกโอ้โหตายแล้วเขาจะไม่ถ่ายทอดสดหน่อยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทำไมถึงต้องดูฟุตบอลโลกจะได้รู้ว่าชีวิตเราไม่แย่ฮะชีวิตเราไม่แย่จริงจริงเจ๊ต้องดูคือฟุตบอลโลกอ่ะคือชีวิตเพราะว่าเวลาคุณเตะฟุตบอลคุณเล่นบอลโลกเนี่ยนะฮะแข่งกันเนี่ยคุณจะรู้ว่าบอลมันเหมือนชีวิตมันไม่มีความยุติธรรมอยู่ในโลกลูกกลมๆเนี่ยนะบางครั้งสมมติผมหลุดเข้าไปถูกไหมผมโดนฟาวกรรมการไม่ให้ฟาวก็เหมือนชีวิตที่บางครั้งไม่มีความยุติธรรมแต่ในเกมกีฬาก็ต้องสู้กันต่อไปเหมือนกับชีวิตเราทำเต็มที่แล้วบางครั้งทำดีคนไม่เห็นเจออุปสรรคเจอกันแกล้งเจออะไรที่เราคาดไม่ถึงแต่สุดท้ายชีวิตต้องเดินต่อไปถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ดูบอลโลกไม่ใช่ว่าดูไม่มีสตินะดูต้องมีสติคืออย่างสมมติเมื่อวานดูบอลโลกก่อนดูปุ๊บกินแบบราชาเลย อีกวันนึงกินมาม่ากับไข่เจียวทุเรศนั่นแกอุบาทไงเกี่ยวไหมเนี่ยแล้วอย่างนี้มันคือชีวิตมันคือชีวิตแล้วลูกบอลที่เขาใช้เตะกันเนี่ยแล้วก็ถ้วยรางวัลที่ทีมที่ชนะได้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงคะมันมีความสำคัญยังไงครับคือบอลโลกมันสำคัญเพราะว่ามันทำให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขได้ที่สุดคือสมมุติตอนเนี้ยเราจะไปบอกว่าอ่ะไทยรายได้ต่อหัว10,000สิงคโปร์รายได้ต่อหัว100,000ตอนนี้อาหารญี่ปุ่นกำลังมาแรงที่สุดในโลกมันจับต้องไม่ได้ไงแต่สมมุติว่าถ้าเกิดผมบอกว่าทีมชาติไทยได้เหรียญทองโอลิมปิกคนไทยทุกคนสามารถจะรู้ว่ามันหมายความว่ายังไงมันสามารถจับต้องได้ว่าประเทศมันเป็นรูปธรรมใช่มันเหมือนกับประเทศผมอย่างบราซิลเนี่ยเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยจะจนจะไม่มีตังค์ชีวิตแย่มากแต่ถ้าเกิดเขาได้บอลโลกปัญหาทุกอย่างในชีวิตเขาจะลืมไปหมดเลยมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเงินซื้อไม่ได้มันเป็นความสุขที่แบบสุดๆ อย่างคุณแจ็คเห็นไหมคุณไม่ได้เป็นอะไรกับแมนยูชนะคุณดีใจไหมดีใจครับคุณลองนึกภาพคุณเป็นคนจากแมนเชสเตอร์ดิคูณอีก10เราไม่อินไงแต่ผมถามหน่อยว่าทำไมบอลโลกถึง4ปีมีครั้งหนึ่งหัวเจ้าภาพเจ๊งไงทำไมจริงอันนี้เรื่องจริงเหรอคุณต้องลงทุนอะไรขนาดไหนอ่ะก็ใช่เพราะต้องมีสนามกี่สนามซึ่งประเทศที่จัดเนี่ยอย่างบราซิลเองหรือว่าแอฟริกาใต้เองนี่ขาดทุนนะฮะใช่เขาถึงขนาดว่าคนกว่าค่อนประเทศออกมาประท้วงว่าเอาเงินของประเทศทั้งหมดเนี่ยมาจัดฟุตบอลโลกถูกต้องแต่ไม่ดูปากท้องของประชาชนถูกต้องตอนนี้ที่บราซิลเป็นแบบมันมองได้2มุมถ้าเกิดคนดูธรรมดาเนี่ยมันก็บวกแต่ถ้าเกิดจริงๆเนี่ยถ้าไม่พร้อมจัดไปก็มีปัญหาครับนะฮะแล้วคุณสมบัติของเจ้าภาพแต่ละปีเนี่ยที่เขาจะได้คัดเลือกเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาดูจากอะไรฮะหลังจากผมเห็นแอฟริกาใต้กับบราซิลผมคิดว่าเขาไม่ดูจากความพร้อมแล้วฮะเขาดูจากความที่ว่าเขาอยากจะให้ใครอย่างแอฟริกาใต้ตอนนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเป็นวีรบุรุษข่าววงในก็บอกผมว่าแอฟริกาใต้ไม่พร้อมแต่ว่าเขาต้องการจะคือแมนเดลาเนี่ยดังมากว่าเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของสีผิวให้คนดำมีสิทธิ์เท่าผิวขาวเขาก็บอกว่าแมนเดลาอันนี้วงในคนแอฟริกาบอกผมเขาบอกว่าแมนเดลาเนี่ยทำดีให้กับประเทศเยอะมาก
ฉะนั้นก่อนเขาจะจากโลกนี้ไปเนี่ยทำอะไรเขาดีใจหน่อยได้ไหมมาจัดบอลโลกในบ้านเกิดเขาหน่อยเหมือนไปให้ของขวัญก่อนถูกต้องเหมือนกับบราซิลอ่ะบราซิลไม่พร้อมแต่ว่าบราซิลเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นบุคคลที่คลั่งไคล้วงการฟุตบอลมากมากอะไรเงี้ยฉะนั้นผมก็มองว่าถ้าแอฟริกาจัดบอลโลกได้ไทยก็จัดได้นะไทยก็มีเพียงแต่คุณต้องวางแผนอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่จัดคนเดียวเราไปดึงสิงคโปร์สัก2สนามไทยสัก2สนามในอาเซียนรวมกันคนละ2 2 2อ่ะจะได้ไม่เจ็บตัวอ๋อหมายถึงว่าเป็นไปได้ว่าถ้าแต่ประเทศไทยคนเดียวคงไม่ได้จ้ะถ้าสมมติเรารวมไปสร้างถนนดีกว่าเออรถติดแล้วกันหมายถึงว่าถ้าสมมติเรารวมอาเซียนมีโอกาสที่เราจะเป็นเจ้าภาพได้ได้ก็ญี่ปุ่นกับเกาหลีก็เคยทำมาแล้วอ๋อเหรอก็ทำได้ดีด้วยในปี2002แล้วอย่างงี้ทำไมทั่วโลกถึงให้ความสำคัญกับฟุตบอลโลกเสื้อทีมฟุตบอลเพลงฟุตบอลต่างๆนานาขนาดเนี้ยค่ะคือเอาง่ายๆเอานี่เอาในเชิงกีฬาก่อนแล้วกันคือกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ทุกคนเล่นได้อย่างสมมติคุณจะไปตีเทนนิสคุณต้องซื้อไม้คุณต้องไปคอร์ตเทนนิสบาสคุณต้องมีลูกบาส คุณต้องมีห่วงแต่บอลเป็นกีฬาที่คนไม่ว่าจะมีตังศูนย์บาทหรือมีตังร้อยล้านทุกคนเล่นได้หมดบางคนสามารถเอาเสื้อมาพันเป็นกลมๆแล้วก็เตะเอารองเท้าแตะสองข้างวางเป็นโกได้ฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมฟุตบอลโลกดังเพราะฟุตบอลโลกทุกคนสามารถเตะฟุตบอลได้กระเทยก็เตะกันเยอะกระเทยกระเทยเตะสิช่างเตะช่างทำผมจะไงตกเตะไงคะวิ่งรองเท้าถือรองเท้าสตาร์ทไปไหนคะไปไหนคะอ๋ออย่ายุ่งค่ะจะไปเตะฟุตบอลค่ะงงมากแต่งหน้าทำผมสุดลิ้นตกเย็นถือรองเท้าสตาร์ทจะไปเตะฟุตบอลชีวิตเศร้าชาวเกมากเอางี้พี่แชมป์คิดว่าปีนี้เนี่ยทีมไหนที่จะได้แชมป์บอลโลกครับเดี๋ยวขอกลับมาตอบประเด็นคุณธัญญาก่อนแล้วกันว่าทำไมว่ามันเกี่ยวกับบันเทิงยังไงอ่ะแล้วแต่ผมต้องเอาใจทุกคนคุณธัญญายังไม่ได้คุยกับผมเลยเดี๋ยวของคุณเดี๋ยวเราจัดหนักได้ครับผมหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรอีเจ๊ขอโทษครับขอโทษครับไม่ต้องขอโทษได้แบบก็จะบอกเพลงไงค่ะเพราะว่าบอลโลก4ปีมีครั้งฉะนั้นเพลงต้องสุดปีนี้นี่ก็คือเจโลเจเนฟเฟอร์โลเปสอ๋อใช่ใช่แล้วก็ทางด้านของพิทบูลและเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้หญิงต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดารานักร้องชื่อดังต้องไปดูบอลโลกฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นนางเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปดูแฟชั่นว่าเดี๋ยวนี้เวลาบุคคลที่เป็นเซเลบหรือผู้หญิงที่เป็นแฟชั่นเนเบิลแต่ต้องไปดูบอลเขาจะแต่งตัวกันยังไงฉะนั้นคุณจะเห็นเหล่าแฟนโรนัลโดแฟนนักบอลที่มีตังพันล้านคุณจะเห็นว่าเวลาแต่งตัวให้ดูซิ่งให้ดูเฉียวเข้าไปยังไงผู้ชายเองก็สามารถจะปรับแฟชั่นได้ว่ายุคนี้มันหมดแล้วที่จะใส่เสื้อ XL เวลาผมไปเล่นกีฬาเขาจะแจกเสื้อ XL แต่เดี๋ยวนี้เขาต้องใส่พอดีตัวและเดี๋ยวดูเนื้อรองเท้าเดี๋ยวนี้เขาต้องใส่กันสีอะไรฉะนั้นมันก็จะมีแฟชั่นที่แฝงอยู่ในนั้นรวมไปถึงเด็กๆที่เด็กๆเดี๋ยวนี้เขานอกจากเขาฝึกกีฬาเขาฝึกท่าดีใจนะฉะนั้นบอลโลกจะเป็นเวทีที่คุณจะเห็นท่าดีใจแปลกๆของนักฟุตบอลเยอะที่สุดคุณจะได้เห็นซึ่งเด็กไทยเองก็มีโอกาสไปเดินจุงนักฟุตบอลเข้าแมตช์แรกเลย2คนเหมือนเข้าสวนสัตว์จริงเหรอจริงเหรอจริงเด็กไทยถูกต้องไปจุง2คนเค้ามีจัดเป็นเหมือนกับเค้าเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นมาสคอตอ่ะเป็นลัคกี้เป็นเด็กนำโชคที่จะจุงมือกับนักฟุตบอลเดินเข้าไปตามผมแล้วจ้ะงานนี้ถามว่าอะไรทีมไหนจะได้แชมป์ครับแล้วพี่แชมป์เนี่ยเชียร์ทีมอะไรด้วยจริงๆผมไม่ได้ตื่นเต้นมากกับบอลโลกนะครับเพราะว่าไทยไม่ได้ไปก็ไม่รู้จะเชียร์ไปเพื่ออะไรฉะนั้นก็เลยบอกว่างั้นเชียร์ทีมที่เอเชียแล้วกันบอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดไทยไม่ได้ไปผมก็เชียร์เนี่ยญี่ปุ่นเพราะว่าเสื้อสวยเชียร์เกาหลีเพราะว่ารู้จักกันนิชคุณเหตุผลดีไหมดียากคนนะแล้วทำรายการบันเทิงไหมฮะไม่ได้คืออย่างนี้แต่ผมว่าปีนี้เยอรมันจะเป็นแชมป์ทำไมอ่ะเพราะเยอรมันพร้อมอ่ะแล้วเยอรมันเป็นคนทำกีฬาแบบที่อังกฤษแชมป์อังกฤษผมฟันธงเลยผมว่าตกรอบแรกอ่ะอังกฤษได้แชมป์ณวินาทีนี้นะจริงเหรอ 99.99% ผมว่าอังกฤษตกรอบแรกนี่เพราะอังกฤษทำบอลให้บันเทิงเขาอยากเล่นให้สนุกแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแชมป์บอลโลกเวลูนี่จะยิงคนที่เขาชนะบอลโลกเนี่ยเขาได้อะไรกันทีมที่เขาชนะเนี่ยทำไมถึงอยากไปใช่ไหมเขาได้อะไรก็ได้เงินก็ได้ทองถ้าเกิดเขาไปเนี่ยแล้วเขาแพ้3นัดคือตอนนี้เนี่ยเข้าไปรอบแรกถ้าเขาแพ้3นัดเนี่ยเขารับเงินกลับบ้านประมาณ300ล้านบาท300ล้านบาทถูกต้องถ้าเกิดคุณเป็นแชมป์เนี่ยยังต่ำเลยคุณจะได้ประมาณ1,000ล้านอ๋อเหรอหมายถึงได้รายได้รวมพันกว่าล้านแล้วกลับมาจากนั้นอาจจะได้พรีเซนเตอร์อะไรก็ตามแน่นอนหมายถึงว่าสมมติชนะบอลโลกเนี่ยพันล้านได้ละมินิมัมนะถ้วยรางวัลที่สุดถ้วยรางวัลเป็นทองคำด้วยเขาบอกใช่ทองคำแท้เรียวโกเลยนักบอลไม่แคร์ถ้วยนักบอลแคร์อย่างนี้ทีมไทยมีโอกาสจะได้ไปบอลโลกบ้างไหมคะก็ไปแล้วไงครับบอลหญิงไงบอลเอาชายคิดว่ามันไปได้ครับถ้าเกิดเราผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับในยุคคุณปู่ผมหรืออากงผมเนี่ย
ญี่ปุ่นกับเกาหลีกลัวไทย มาวันนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีไปบอลโลกแล้วเพราะอะไรเพราะเขาตั้งใจกว่าเราและเขาวางแผนไว้ดีกว่าเราฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรจริงๆอ่ะคนไทยทำได้ถ้าอยากจะทำเอามอยมาคุมทีมไทยก็ได้ได้เอาเดวิดมอยจริงปะคุณว่าอย่างนั้นอ่ะตอนนี้ต้องสร้างระบบคือต้องสร้างนักบอลเยาวชนก่อนคือเราจะชอบบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะชอบบอกว่าเวลานักกีฬาเก่งคุณต้องได้รางวัลก่อนถึงจะอาชีพคุณเห็นไหมโอลิมปิกได้เหรียญทองแค่20ล้านแต่จริงๆในการจะปั้นนักกีฬาคุณต้องปั้นตอนที่เขาไม่มีข้าวกินไม่ใช่มาให้เขาตอนที่เขาได้มันเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้ามหาลัยที่ดีที่สุดในโลกอย่าง Harvard Stanford คุณเอาไปเลย20ล้านครับพี่แต่อนุบาล1ถึงม .6 คุณไปเอาตัวรอดของคุณเองนะฉะนั้นคุณเข้าใจไหมฮะฉะนั้นถ้าคุณอยากเข้าไปแชมป์โลกคุณต้องเลี้ยงกันตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม .6 พรุ่งนี้แล้วสำหรับฟุตบอลโลก2014เปิดตัวขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศบราซิลถูกต้องอยากจะบอกไงถึงแฟนบอล อย่าพูดเรื่องการพนันครับอยากบอกว่าอย่าเล่นเลยครับเพราะว่าเอาง่ายๆครับนักฟุตบอลหรือว่าโค้ชที่ได้เงินปีละร้อยกว่าล้านที่เก่งสุดๆเนี่ยเขายังไม่กล้าเดาเลยว่าเกมนี้จะออกยังไงแล้วก็ทุกปีผมเห็นว่าโต๊ะเนี่ยรวยขึ้นนะฮะบอลเนี่ยรวยขึ้นแต่ผมไม่เคยเห็นใครเล่นการพนันแล้วดีเลยนะฮะการพนันไม่ดีครับไม่เชื่อพนันกับผมได้ครับนี่เล่นครับอย่าไปเล่นการพนันเขาเริ่มเตะกันกี่โมงคู่แรกอะไรครับคู่แรกแล้วคุณซีบราซิลกับโครเอเชียครับผมกี่โมงก็ประมาณห้าทุ่มฮะและแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันสักทีน่าจะมีแถลงข่าวนะว่าจะได้ดูบอลโลกครบ2:64ในการถ่ายทอดสดหรือเปล่า เดี๋ยวประมาณเที่ยงนี้เราน่าจะรู้กันบางคนก็บอกว่าอาจจะได้ดูครบ64แมตช์ในฟรีทีวีหรือยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวติดตามกันวันนี้เดี๋ยวเย็นๆเรารู้ข่าวกันแล้วนะฮะขอบคุณคุณแชมป์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ